ท่านเลขานุการรัฐมนตรีนะครับท่านคณะที่ปรึกษานะครับท่านประดกระทรวงท่านรองปลัดท่านผู้ตรวจท่านอธิบดีนะครับท่านผู้ว่าท่านผู้ในการเพื่อนเพื่อนข้าราชการกระทรวงพมที่รักทั้งที่อยู่ในห้องนี้และที่อยู่ที่ชั้นหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราลงไปพบกันและโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่อยู่ตามจังหวัดต่างๆวันนี้ไม่ต้องห่วงนะครับที่ เวลา FaceTime หรือว่าซูมกันนะครับยังไม่จิ้มทีละจังหวัดนะครับฉะนั้นนั่งดูได้อย่างสบายใจอย่าไม่ต้องตกใจนะครับ <c oughs> ก่อนอื่นต้องบอกว่าปีหนึ่งผ่านไปเร็วเหลือเกินนะครับหนึ่งปีที่ผ่านมาในบ้านหลังนี้ต้องขอบคุณครับขอบคุณท่านปลัดกระทรวงและเพื่อนๆข้าราชการกระทรวงพมทุกๆคนครับที่ได้ร่วมไม้ร่วมมือทำงานกันไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่ในส่วนกลางเครือข่ายต่าง อพมทุกๆคนครับที่แก้ปัญหาทั้งเร่งด่วนทั้งฟื้นฟูและโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงสองสาเดือนที่ผ่านมานะครับมีความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องและทํางานกันแทบจะเกือบจะตลอด24ชั่วโมงต้องขอบคุณคณะที่ปรึกษาครับเพราะว่าถ้าขาดซึ่งคณะที่ปรึกษาแล้วผมเองคงจะไม่มีโอกาสได้เข้าใจได้เห็นนะครับถึงประเด็นต่างๆที่กําลังเป็นอิชชูที่สําคัญของสังคมไทยในวันนี้และไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง หรือจะเป็นภาคราชการกับวันนี้ผมเชื่อว่าเราได้ทําให้สังคมไทยได้เห็นแล้วว่าพอมอในวันนี้ไม่ใช่พอมอแบบวันก่อนเราเป็นพอมอหนึ่งเดียวการทํางานที่ผ่านมาเราได้ทํางานกันมาอย่างหนักแต่ว่าพี่น้องประชาชนนั้นนะครับเราก็ยังเจอกับปัญหาต่างๆมากมายเข้ามาทุกวันทุกวันปัญหาเรื่องวิกฤตประชากรที่ผมเชื่อว่าวันนี้ทุกท่านคงทราบกันแล้วเห็นกันแล้วว่าเกิดอะไรขึ้น นะครับวันนี้เรามีคนเกิดใหม่น้อยมีหน้ำซ้ำนะครับก็ยังเกิดอุบัติเหตุต่างๆทําให้เด็กเล็กของเรานั้นเนี่ยจากเราไปท,ทุกวันทุกวันทุกวันเราจะแก้ไขปัญหาอย่างไรแรงงานก็ลดลงผู้สูงอายุมากขึ้นเมื่อวันที่หนึ่งตุลานี้นะครับก็มีจากภาคราชการไปอยู่ในสังคมสูงอายุกว่าสองสามหมื่นชีวิตแล้วยังไม่รวมในภาคเอกชนอีกมากมายนี่ยังไม่รวมประเด็นเรื่องภาวะของโรคร้อน กับพี่น้องกลุ่มเปราะบางที่พอมเราดูแลนะครับช่วงสองเดือนที่ผ่านมาผมพูดอยู่ตลอดครับว่าวันนี้เวลาฟ้าฝนไม่เป็นใจเวลาธรรมชาติเขาออกฤทธิ์ทีหนึ่งพอมเราเห็นแล้วครับเกิดอะไรขึ้นบ้างเชียงรายเชียงใหม่อีกไม่นานจะลงมาลุ่มน้ำเจ้าพระยาภาคกลางมาถึงสุพรรณบ้านผมหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่เราเห็นแล้วครับว่าเวลาเกิดปัญหาดินถลม่มโคลนถลม่มน้าท่วมคนที่โดนผลกระทบมากที่สุด ก็คือคนกลุ่มที่พอมอเราเนี่ยแหละครับกำลังดูแลอยู่ไม่ว่าจะเป็นคนสูงอายุคนพิการเด็กเล็กเราเห็นกับตาเราทำมากับมือครับผมขึ้นไปที่เชียงรายไปที่เชียงใหม่กับท่านประหลัดกระทรวงไปเห็นแต่ละบ้านแต่ละบ้านแต่ละบ้านต้องขอบคุณนะครับทีมพอมอหนึ่งเดียวไม่ว่าจะเป็นในภาคเหนือหรือแม้แต่ในภาคกลางตอนล่างในทุกพื้นที่นะครับว่าวันนี้เราเห็นแล้วว่าไอ้คำว่า climate change มันกระทบกับพอมอ,อย่างไร ต้องขอบคุณท่านปลัดกระทรวงและเพื่อนเพื่อนข้าราชการทุกคนครับเพราะว่าวันแรกที่ผมยืนอยู่บนเวทีแห่งนี้แล้วบอกว่า Clima t e change มันเกี่ยวข้องกับพมโดยตรงทุกคนก็จะนั่งทำตาปิด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 ว่ามันเกี่ยวตรงไหนวันนี้ผ่านไปหนึ่งปีผมเชื่อว,ว่าเราเห็นหลักฐานเราได้สัมผัสกันมากับมือแล้วว่ามันเกี่ยวข้องกับเราโดยตรงเราต้องทำให้พวกเขาเหล่านั้นปรับตัวเข้ากับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตในอนาคตผมไม่ได้พูดถึงอีก10ปีอีก15ปีนะครับ ผมพูดถึงปีหน้านะครับอีก12เดือนจากนี้ไปเราจะทำให้เขาปรับตัวกันได้อย่างไรหนึ่งปีที่ผ่านมาเราได้ทำอะไรไปหลายอย่างครับแต่ปัญหามันก็ยังค้างอยู่ยังมีอยู่ทุกวันทุกวันทุกวันอย่างเช่นจะทำยังไงกับระบบสวัสดิการให้มันยั่งยืนครับให้มันแก้ปัญหาได้จริงๆไม่ใช่แก้ปัญหาเอากันเฉพาะหน้าแล้วทาให้พวกเขาเหล่านั้นก็ยังต้องพึ่งพาสวัสดิการต่อไปอีกรื่อยๆมันจะต้องมีความยุติธรรม และที่สําคัญมันต้องเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจสภาวะเงินของประเทศไทยว่าเรามีเงินพอหรือไม่เพราะว่าเราต้องคิดถึงขีดความสามารถแล้วก็ข้อจํากัดของภาครัฐด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องงบประมาณนะครับเราเห็นกันอยู่แล้ววิกฤตประชากรที่กําลังเกิดขึ้นงบประมาณของประเทศไทยทุกท่านทราบกันดีมันมาจากภาษีของพี่น้องประชาชนคนน้อยลงเราจะเอา คนทางานแล้วภาษีมาจากไหนนะครับกฎหมายที่เรามีอยู่วันนี้ต้องขอบคุณทางคณะที่ปรึกษาของรัฐมนนรีครับท่านได้เร่งดูปัญหาหลายๆเรื่องในกฎหมายที่ยังเป็นช่องโหว่อยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนไร้บ้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องขอทานนะครับยังมีปัญหาที่ว่าเราไปได้ไม่สุดเมื่อวานนี้นะครับท่านทษครับเมาาื่อวันซืนอนี้ประชุมกันนะครับเจอท่านผู้ว่าชัดชาติท่านก็บอกว่าเนี่ยจะแก้ปัญหาเรื่องคนไร้บ้านในกรุงเทพมันเยอะขึ้นจะทําอย่างไร ท่านก็ทราบกันดีว่าพอมอเรามีข้อจํากัดทางด้านกฎหมายสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เราจะต้องมาเร่งแก้ไขทําให้มันทันต่อเหตุการณ์และขยายความสามารถและข้อจํากัดของภาครัฐที่เรามีอยู่ในปัจจุบันฐานข้อมูลนะครับวันนี้ผมเชื่อว่าทุกคนคงเห็นแล้วว่าทํางานโดยไม่มีข้อมูลมันทําไม่ได้ครับต้องมีข้อมูลที่ถูกต้องต้องมีข้อมูลที่อัปเดตหรือว่าที่ทันสมัย และมีข้อมูลที่มันเชื่อมโยงกันกับทุกๆหน่วยงานนี่คือศักยภาพในการทำงานของพวกเราเมื่อตอนต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมานะครับท่านนายกรัฐมนตรีท่านนายกแพทองทานได้ถแถลงนโยบายต่อรัฐสภามีนโยบายเร่งด่วนอยู่สองข้อที่เกี่ยวข้องกับพวกเราโดยตรงข้อ5ครับบอกว่าจะเร่งกระตุ้นเศรษฐกิจครับเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพให้ความสำคัญ กับคนกลุ่มเปราะบางเป็นลําดับแรกอันนี้ต้องขอบคุณท่านนายกขอบคุณรัฐบาลครับแล้วก็เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุนนะครับในการพัฒนาหมู่บ้านพัฒนาชุมชนแล้วก็ประกอบอาชีพต่อมาครับในนโยบายเร่งด่วนข้อที่10ตรงนี้ผมขอเสริมคําว่าพัฒนาศักยภาพเพราะว่าตอนแรกเขาบอกว่าส่งเสริมศักยภาพผมบอกว่าส่งเสริมไม่พอครับเราต้องส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพและจัดสวัสดิการสังคมครับ ให้สอดคล้องกับสภาพสังคมที่มันเป็นอยู่ในขณะนี้สร้างความเท่าเทียมทางโอกาสและเศรษ,ษฐกิจนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องกลุ่มเปราะบางไม่ว่าจะเป็นกลุ่มคนพิการคนสูงอายุกลุ่มชาติพันธุ์คุกกลุ่มครับต้องสามารถเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการของรัฐได้สะดวกตามที่กฎหมายบัญญัตินอกจากนั้นเองทนายกยังได้พูดถึงนโยบายสําคัญในการที่จะส่งเสริมนะครับและก็ทําให้เด็กทุกคนนั้นเติบโตอย่างมีคุณภาพ นะครับพูดถึงศูนย์ดูแลเด็กเล็กพูดถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิตพอพูดถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิตไม่ได้พูดถึงแค่เด็กแล้วนะครับพูดถึงผู้ใหญ่ด้วยรวมถึงผู้สูงอายุด้วยเช่นกันเพราะว่าการเรียนรู้ตลอดชีวิตนั้นทุกคนครับจะต้องมาอัพสกิลมารีสกิลกันใหม่การเปลี่ยนเวลาเปลี่ยนคนในแต่ละยุคจะมีเทคโนโลยีใหม่ๆองค์ความรู้ใหม่ๆขึ้นมาฉะนั้นทุกคนไม่ว่าจะอายุเท่าใดครับท่านจะต้องเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาเพื่อให้ตาม ให้ทันในการทํางานในสังคมไทยอีกนโยบายที่สําคัญอันหนึ่งก็คือการยกระดับนะครับแล้วก็ปลดล็อกศักยภาพของคนไทยสร้างงานสร้างรายได้นะครับให้มีทักษะเดิมเพิ่มขึ้นเพิ่มทักษะใหม่นะครับให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกที่มันเปลี่ยนอยู่ทุกวัน Green Economy ที่เปลี่ยนไปต้องส่งเสริมให้ผู้ประกอบการทั้งภาครัฐและภาคเอกชนนั้นดึงเอาศักยภาพของคนกลุ่มเปราะบางไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุหรือคนพิการครับมาใช้ประโยชน์ ให้เกิดมากที่สุดเพราะวันนี้แรงงานของเราน้อยลงทุกวันทุกวันมาในภาพรวมครับที่จากนี้ไปเราจะเดินทางกันไปอย่างไรเราจะแก้ปัญหาด้วยวิธีไหนพอมอเราจะไปอย่างไรนะครับในเบื้องต้นครับเราต้องพูดถึงกันก่อนเลยครับว่าพอมอของเรานั้นเรามีวิสัยทัศน์เราอยากจะทำให้คนไทยนั้นมีความมั่นคงในชีวิตนะครับมีสวัสดิการ ที่เหมาะสมนะครับโดยใช้มาตรการที่ผมได้พูดไปเมื่อปีที่ผ่านมาครับนโยบายหคูณ5ฝ่าวิกฤตประชากรน,นโยบายนี้คอรมอเห็นชอบแล้วต่างชาติได้รับรู้แล้ววันนี้เหลือแค่เราทำตามสิ่งที่เราพูดเอาไว้ครับเพราะว่าหัวใจสำคัญครับก็คือการที่จะทำนโยบายเหล่านี้อย่างไรนะครับเพื่อทำให้พี่น้องประชาชนนั้นหมดจากปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นจะทำงานอะไรก็แล้วแต่ ปีแรกของเราครับพหมหนึ่งเดียวเราทำงานกันมาอย่างไรปีที่สองเรายังจะต้องยึดยึดให้เป็นกลุ่มก้อนอย่าทำงานกันเป็นไซโลครับพหมหนึ่งเดียวไม่ว่าจะในส่วนกลางไม่ว่าจะในส่วนภูมิภาคไม่ว่าจะในส่วนใดเราคือพอหมอหนึ่งเดียวเราถึงจะแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนได้ถ้าพูดถึงฝั่งซ้ายของรูปนะครับเมื่อสักครู่นะครับเราพูดกันถึงการ Manage emergency นะครับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นปัจจุบันทันด่วน emergency management นะครับเวลาเกิดปัญหาขึ้นต้องขอขอบคุณนะครับทางทีมงานสอรอสอครับศูนย์เร่งรัดจัดการสวัสดิภาพประชาชน1300วันนี้เวลาเกิดปัญหาพอมอของเราไปถึงได้ภายในไม่ถึง1ชั่วโมง1ปีที่ผ่านมาสื่อมวลชนพี่น้องประชาชนเริ่มพูดถึงบทบาทของพอมเรามากขึ้นว่าเรา ทำได้ทันเหตุการณ์เราไปอยู่ในที่เกิดเหตุและเยียวยาในเบื้องต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพเราเข้าปัญหาอย่างรวดเร็วเราถึงปัญหาอย่างตรงจุดนะครับและที่สําคัญเราก็ยังติดตามแล้วคอยดูแลว่าเคสแต่ละเคสที่เกิดขึ้นนั้นมีความพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างไรอันนี้เป็นภารกิจที่ต้องขอขอบคุณครับสรส1 3 0 0ศนะครับส่วนต่อมาครับ Disaster Management ที่เราทำกันช่วง 2- 3สามเดือนที่ผ่านมาครับ เราเห็นแล้วครับว่าคนพิการคนสูงอายุได้รับผลกระทบอย่างไรเวลาเจอดินถลม่ลลมโครนถล่มเวลาน้ําโครนมันไหลทละลักเข้ามาในบ้านเรือนของพวกเราครับต้องบอกว่าวันนี้หัวใจสําคัญในการที่จะช่วยคนเหล่านี้ไม่ใช่ไปช่วยเขาออกมานะครับก่อนอื่นเราต้องช่วยเขาให้เขาดูแลตัวเองให้ได้ซะก่อนเราต้องไปเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวครับ adaptive capacity ครับ ผมเคยพูดอยู่เสมอว่าคำว่า climate change มันจะมีองค์ประกอบอยู่สองอันอันแรกคือ mitigation คือการที่จะลดความเดือดร้อนหรือว่าลดปริมาณ Carbon Footprint ที่จะเกิดขึ้นอันนั้นเป็นเรื่องของหลายๆกระทรวงแต่ว่าที่เกี่ยวข้องกับพอมคืออีกขาหนึ่งครับคือ adaptation การปรับตัวครับการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งที่จะเกิดขึ้นจากนี้ไปคโครนมันจะมาอย่างนี้อีกนะครับปีนี้เนี่ย เราคงจำกันได้ว่าเมื่อต้นปีที่ผ่านมาเราเจอกับสถานการณ์ที่อากาศมันร้อนสุดขั้วดัชนีความร้อนขึ้นถึงเกือบห้าสิบองศาผมก็ยังนึกว่าโอ้โหเอลนีนโญกันอยู่กันคงอยู่กันอีกนานพูดยังไม่ทันขาดคำมาปลายปีครับลานินญามันมาแล้วเพราะถ้าลานินญามันไม่มาน้ำมันไม่มาเยอะขนาดนี้และอีกไม่นานครับวันนี้วันที่เก้าอาทิตย์ที่สามครับกรมอุตุพยากรณ์ออกมาแล้วว่าจะเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวปลายเดือนตุลาครับ มันยังไม่ทันไรเลยน้ํายังไม่ไปไม่หมดหนาวมันมาแล้วนี่คือเอกลักษณ์นี่คือสัญญาณของลาเนีาที่มันกําลังมามันเป็นจุดเริ่มต้นย้ําว่าที่เราเจออยู่ตอนนี้มันคือจุดเริ่มต้นของลาเนีานะครับแล้วปีหน้าเวลาเขามากันเต็มที่แล้วมันจะหนักกว่าแค่ไหนมันจะเกิดปัญหาอีกแค่ไหนฉะนั้นการที่จะไปเสริมความสามารถในการปรับตัวให้กับพี่น้องประชาชนให้เข้ากับสิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อตอนสักครู่ที่ผ่านมาผมบอกว่าไม่ใช่อีก5้าปีนะครับ ผมพูดถึงปีหน้าแล้วนะครับปีหน้าเนี่ยเราจะไปช่วยเขาอย่างไรนะครับกลุ่มคนเปราะบางเหล่านี้จะดูแลตัวเองกันได้อย่างไรโดยมีเราเป็นพี่เลี้ยงนี่คือความเร่งด่วนของงานที่เราจะต้องเร่งทํากันทนายกรฐมาตรีได้ออกคําสั่งนะครับของสํานักนายกนะครับตั้งคณะกรรมการอํานวยการนะครับแล้วก็บริหารสถานการณ์อุทกภัยวัตภัยและดินโครมถล่ลม นะครับแล้วก็ผมเองก็เป็นหนึ่งในคณะกรรมการนั้นด้วยฉะนั้นวันนี้เราจะต้องไปสร้างศักยภาพให้กับคนกลุ่มเปราะบางครับแต่ว่าเราเองก่อนที่จะไปช่วยคนอื่นต้องดูตัวเองก่อนครับวันนี้เราเข้าใจหรือ,อยังว่าผลกระทบหนึ่งปีที่ผ่านมาเราทำงานมาด้วยกันเนี่ยวันนี้พอมอเราในทุกๆพื้นที่ไม่ว่าจะในส่วนกลางหรือที่อยู่ในซูมที่อยู่ในภูมิภาคในแต่ละจังหวัดจะเป็นเหนือกลางอีสานหรือใต้ ปัญหาของสภาพอากาศปัญหาของ climate change มันจะต่างกันไปวันนี้ท่านรู้แล้วหรือยังว่าในพื้นที่ของท่านมันจะเกิดปัญหาอะไรบ้างมันจะเกิดดินถล่มไหมน้ำจะท่วมไหมหรือจะเกิดไฟป่าหรือว่าจะเกิดสถานการณ์แ้งท่านต้องรู้เสียก่อนว่าผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจะมีอะไรบ้างแล้วเราจะทำอย่างไรเราต้องสร้างขีดความสามารถอย่างไรครับให้กับคนกลุ่มที่เราจะต้องไปดูแล คนสูงอายุคนพิการเราจะไปช่วยเขาอย่างไรนะครับเราจะให้เขาตระหนักได้อย่างไรว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมันเกิดจากอะไรไม่ใช่แค่ไปแก้ปัญหาให้เขานะครับเจ้าต,ตัวต้องรู้ด้วยว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจากอะไรเพราะว่าที่เกิดขึ้นที่เชียงรายกับเชียงใหม่ทุกวันนี้เนี่ยไม่ใช่ฟ้าลงโทษไม่ใช่ธรรมชาติลงโทษนะครับมันมาจากคนทั้งนั้นผมพูดอยู่เสมอครับว่าเวลาฝนตกลงมาแล้วเวลามันพัดลงมาเนี่ยใครเคยเห็นน้ําท่วมที่ญี่ปุ่นไหมครับ น้ำท่วมที่ญี่ปุ่นเนี่ยทำไมน้ามันใสแจ๋วแทบจะลงไปไหวกันได้เลยมองเห็นเลยนะครับแต่ทําไมน้ําท่วมที่ภาคเหนือในวันนี้มันเจอแต่ดินโคลนทั้งนั้นก็เพราะว่าฝนที่มันตกลงมาในภาคเหนือมันไม่เจอต้นไม้มันไม่เจอพืชคลุมดินมันไม่เจอสีเขียวเลยครับมันเจอแต่สีน้ําตาลน้ํามันเจอสีไหนมันก็ออกมาเป็นสีนั้นแหละครับฉะนั้นวันนี้ไม่ต้องไปโทษใครครับฝีมือของมนุษย์นี่แหละ แต่ว่าเป็นมนุษย์คนไหนมนุษย์ประเทศใดผมตอบไม่ได้รู้แต่ว่าน้ําที่มันมาที่เชียงรายกับเชียงใหม่มันเป็นสีน้ําตาลมันเป็นดินเป็นโคลนเป็นเลนนี่คือสิ่งที่เราจะต้องเข้าใจก่อนว่าถ้าเราไม่ทําให้ป่าต้นน้ํามันสมบูรณ์ถ้าเราไม่มีพืชคลุมดินนี่คือความอันตรายที่มันจะเกิดขึ้นในปีหน้าและปีต่อๆไปต้องเข้าใจตรงนี้กันเสียก่อนต้องเข้าใจให้ตรงกันก่อนพอเข้าใจแล้วเราจะมาปรับยังไงครับ ที่พักอาศัยเราจะอยู่กันอย่างไรเราจะสร้างบ้านติดดินแบบเมื่อก่อนหรือเราจะสร้างบ้านยกสูงขึ้นแบบคนไทยสมัยห้าสิบหกสิปีที่แล้วยกพื้นสูงขึ้นมาสาเมตรสี่เมตรแล้วก็ไปอยู่บนชั้นสองเสาบ้านจะเป็นเสาไม้แบบเดิมหรือเราจะทําเป็นเสาคอนกรีตจะทํายังไงให้มันลู่น้ําให้มันมีความเข้มแข็งให้มันมีความแข็งแรงมากขึ้น เพราะว่าลำพังน้ําที่พัดมาอย่างเดียวเนี่ยมันก็มีแรงมากพออยู่แล้วแต่วันนี้มันผสมดินผสมเลนเข้ามาด้วยฉะนั้นอิมแพคของมันที่มีกับสิ่งปลูกสร้างมันจะหนักขึ้นไปอีกวันนี้เราเตรียมตรวปรับแค่ไหนแล้วไม่ว่าจะเป็นพออชอไม่ว่าจะเป็นการเคหะท่านศึกษาเรื่องเหล่านี้แล้วหรือยังเพราะมันจะหนักขึ้นทุกปีทุกปีเราจะต้องทําให้พี่น้องที่ทุกคนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยครับ เราต้องรู้ก่อนนะครับว่าในแต่ละหมู่บ้านในแต่ละชุมชนมีคนแก่อยู่ที่ไหนมีคนพิการอยู่บ้านใดแล้วถ้าเกิดอิมเมอร์เจนซีขึ้นมาเขาจะต้องหนีไปที่ไหนเขาจะต้องโยกย้ายไปอยู่ที่ใดทางหนีที่ไล่เป็นสิ่งที่สําคัญครับเวลาภัยมาจะมีโกแบ็กแบบที่ผมให้สัมภาษณ์ไหมคนสูงอายุควรจะต้องมีโกแบ็กไหมคนพิการจะต้องมีโกแบ็กไหมในกระเป๋าจะต้องมีอะไรคนสูงอายุต้องมียาหัวใจคนสูงอายุจะต้องมีหมากอยู่ในโกแบ็กไหม จะต้องมีฐานไฟฉายจะต้องมีไฟฉายอยู่ไหมจะต้องมีอะไรอยู่บ้างต้องเตรียมทางหนีทีไล่ไว้เผื่อเวลาอิมเมอร์เจนซีขึ้นมาเราหนีทันทีแล้วก็ไม่ต้องเดือดร้อนกันมากจนเกินไปแล้วเราก็ต้องมาดูครับว่า้พื้นที่ที่แต่ละคนอยู่เนี่ยมันมีความเสี่ยงมันจะเกิดโอกาสมีปัญหาอุทก,กภยัยภัยธรรมชาติเกิดขึ้นได้แค่ไหนในส่วนต่อมาครับภารกิจหลักของกระทรวงพมในขณะนี้ คือการพัฒนาศักยภาพแล้วก็สร้างโอกาสให้กับพี่น้องนะครับกลุ่มเปราะบางทั้งเด็กทั้งคนพิการทั้งผู้สูงอายุรวมถึงผู้ยากไร้ด้วยนะครับกระทรวงพมเราเนี่ยมีอะไรเรารับเละครับเหลือจากที่ไหนมาพมเราเป็นกระโถนท้องพระโรงรับหมดแต่มาเถอะนี่มันคือหน้าที่ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ฉะนั้นเวลาใครเขาให้อะไรเรามา บางคนก็จะบอกว่าพอมอเป็นกระถนท้องพระโรงบอกว่าจงดีใจครับว่าเขาเห็นความสําคัญของเราคิดอะไรไม่ออกก็มาบอกพอมออก,ก็แล้วกันถ้าคุณคิดออกไปบอกที่อื่นก่อนก็ได้แต่คิดไม่ออกทีไรคิดถึงพอมอทุกทีครับจะเป็นคนยากไร้คนไร้บ้านคนพิการคนอะไรก็แล้วแต่หันหน้ามาก่อนเจอพอมอทุกทีนะครับฉะนั้นการพัฒนาศักยภาพเหล่านี้เป้าหมายครับก็เพื่อให้พวกเขาเหล่านั้นเนี่ยพิสูจน์ให้เห็นครับว่าไอ้คำว่าเปราะบางเนี่ย มันเป็นแค่คําพูดที่อยู่ในมนโนคติเท่านั้นคนทั้งกลุ่มไม่ว่าจะคนพิการไม่ว่าจะคนสูงอายุทุกคนนั้นเนี่ย <c oughs> เขามีศักยภาพอยู่ในตัวเองครับผมทํางานมาปีหนึ่งเนี่ยวันนี้ผมเห็นแล้วครับว่าคนตาบอดก็ดําน้ําได้วันนี้ผมเห็นแล้วครับ,ว,บ,ว,นนว,รบว่าคนขาขาดคนหนึ่งก็ยังดําน้ําได้ผมเห็นแล้วครับว่าคนหูหนวกเนี่ย ไม่ได้เป็นคนพิการแต่เพียงเขาพูดกันคนละภาษากับเราเราต้องไปดึงเอาศักยภาพเหล่านั้นออกมาให้เขารู้ตัวครับว่าเขาไม่ใช่ภาระของสังคมนะครับแต่เขาเป็นศักยภาพเป็นบุคลากรเป็นทรัพยากรมนุษย์ของสังคมไทยที่จะต้องมี productivity มาช่วยกันทำให้สังคมไทยเดินไปข้างหน้าโดยที่ไม่ทิ้งใครเอาไว้ข้างหลัง เราก็จะส่งสังคมไทยนี้ครับให้กับรุ่นต่อรุ่นเอาพลังเหล่านี้ให้กับคนรุ่นต่อตไปในช่วงปีที่2ครับเราจะต้องต่อยอดจากสิ่งที่เราทำมาตอนปีแรกนะครับพร้อมกับบวกงานใหม่ๆนะครับให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลแก้ปัญหาเรื่องเร่งด่วนของพี่น้องกลุ่มเปราะบางแล้วก็สร้างความมั่นคงอย่างที่ผมได้กล่าวมาเมื่อสักครู่นะครับแล้วก็จะส่งต่อโอกาสต่างๆนั้น ให้กับคนรุ่นต่อๆไปให้คนเห็นครับว่าวันนี้พอมอไม่ได้มีหน้าที่เป็นกระทรวงสังคมสงเคราะห์นะครับจำไว้เลยนะครับว่าพอมอไม่ได้มีหน้าที่เป็นกระทรวงสังคมสงเคราะห์อย่างเด like oh ียวเรามีหน้าที่ดึงเอาศักยภาพของคนแต่ละกลุ่มออกมาเรามีหน้าที่ทําให้คนแต่ละกลุ่มนั้นเข้าใจว่าไอ้คาว่าเปราะบางนั้นเขาคิดกันไปเองครับแน่นอนมีบางกลุ่มที่เราจะต้องช่วยกันจริงๆแต่ยังมีอีกหลายกลุ่มครับเขายังมีศักยภาพเขายังมี potential หน้าที่ของพอมอคือไปดึงสิ่งเหล่านั้นออกมาแล้วทำให้พวกเขาเหล่านั้นกลายเป็น productive member ของสังคมไทยขึ้นมายกตัวอย่างเช่นเด็กครับเด็กในวันนี้นะครับเราพูดถึงประเด็นเรื่องเด็กก่อนเราจะทำให้เขาเติบโตขึ้นมาอย่างไรนะครับอย่างที่เมื่อสักครู่นะครับท่านอธิบดีอภิญญาบอกว่าเด็กน้อยนะครับแต่ต้องทาให้คุณภาพมันมากไม่ใช่จะบอกว่าโอ้ถึงเด็กเราจะน้อยแต่ก็ด้อยคุณภาพนะโอ้โหสบายใจจังเลยอย่างนี้ประเทศไทยไม่ต้องไปถึงไหนครับ เริ่มต้นตั้งแต่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะครับพัฒนาศูนย์เด็กเล็กที่จะทําให้พวกเขามีการพัฒนาในทางที่ดีขึ้นไม่ใช่ศูนย์ดูแลเด็กเล็กนะครับมันจะต้องเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพราะว่าเด็ก3ปีแรก6ปีแรกเนี่ยการพัฒนาทางด้านสายตาการพัฒนาทางด้านการได้ยินทักษะการพูดหรือแม้แต่อยากทั้งหลายที่อยู่ในสมองของเด็กนั้น3-6ปีแรกเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดฉะนั้นวันนี้ครับ เราจะต้องมาให้ความสําคัญเพราะว่าที่ผ่านมาบางครั้งจะมีคนบางกลุ่มรู้สึกว่าเด็กเล็กยังไม่ค่อยมีอะไรหรอกปล่อยให้อยู่ไปยังไงก็ได้ยิ่งบางคนผู้หลักผู้ใหญ่บางคนเลี้ยงเด็กในวันนี้โยนแท็บเล็ตให้อันนึงิงโ,โยนสมาร์ทโฟนให้อันนึงแล้วอยู่ไปอย่างนั้นไปแอบสอบอะไรมาเราแทบจะไม่รู้เลยครับดังนั้นวันนี้เราเป้าหมายของพอมอจะต้องมายกระดับนะครับของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในชุมชนนะครับอยากจะให้มี ศูนย์ดูแลเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในที่ท,าทํางานจะทํำยังไงจะไปคุยกับกระทรวงแรงงานยังไงจะทําให้ภาคเอกชนเห็นได้ยังไงครับว่าถ้าหากว่าสมมุติว่าท่านมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอยู่ในที่ทํางานของท่านท่านอาจจะมีคุณแม่อยากทํางานโอทีโดยไม่ต้องเอาโอทีก็ได้อยู่นานอีกหน่อยลูกฉันมีคนดูแลท่านอาจจะเห็นข้าราชการบางคนอยากจะเข้ามาทํางานเสราร์อาทิตย์เพราะว่าที่ทํางานที่กระทรวงมีศูนย์ดูแลพัฒนาเด็กเล็ก ลูกเอามาฝากไว้ตรงนี้ได้จะทําอย่างไรครับนี่เป็นการบ้านที่ยากนะครับเราจะสร้างความมั่นคงให้กับเงินที่ดูแลเด็กแรกเกิดแน่นอนวันนี้เด็กแรกเกิดตั้งแต่ศูนย์ถึงหปีนะครับเดือนละหกร้อยบาทเนี่ยยังได้กันไม่ใช่ทุกคนยังไม่ทวนหน้าเราจะมีแนวทางอย่างไรครับเอาว่าที่ยังได้นะครับสองล้านกว่ารายเนี่ยทำอย่างไรไม่ให้ตกหล่นเสียก่อนวันนี้ยังมีการตกหล่นอยู่ยังมีคนที่ไม่ได้ยังมีคนที่ไม่รู้ ยังมีคนที่พอถึงเวลาเอ้ามีเงิน600บาทนี้ได้หรือจะทําอย่างไรให้มันได้ครอบคลุมทุกๆคนให้มันได้ไปทั่วถึงสําหรับคนที่มีสิทธิ์ที่ควรจะได้นะครับตรวจสอบได้ชัดเจนครับแล้วก็ที่สําคัญจะวัดยังไงครับว่าไอ้หกรบาทที่เราให้ตั้งแต่ศถึง6ปีเนี่ยนะครับปีละปีละสิเดือน600บาท12 6 72บนะครับเจ็ดบาทเนี่ยหปี 7 6 4ดห0 0 0กว่าบาทต่อคนเนี่ยนะครับใช้ไปแล้วมันเกิดอะไรมันได้ผลดีอะไรกับสังคมไทยบ้างหรือว่าให้ไปแล้วก็ให้ไปสร้างมันนะครับสำนักงบต้องเข้าใจด้วยครับว่าเวลาเราได้เงินมาแล้วเรามอบให้กับคนกลุ่มต่างๆเราต้องวัดได้ครับว่าเงินที่เราให้ไปแล้วมันเกิดอะไรขึ้นดีขึ้นกับเงินภาษีของพวกเราบ้างเกิดมิติใดนะครับย้อนกลับมาเป็นผลบวกกับสังคมไทยบ้าง การสร้างระบบนิเวศที่เหมาะสมในการที่จะพัฒนาเด็กปฐมวัยนะครับวันสุขภาพด้านความปลอดภัยนะครับการมีส่วนร่วมของท้องถิ่นวันก่อนที่ผมไปประชุมกับท่านนายกนะครับประเด็นเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยทางท้องถนนท่านที่ปรึกษานิกรก็ได้ยกประเด็นที่สําคัญครับการดูแลเด็กนะครับความปลอดภัยของเขาไม่ใช่ถึงเวลาทีหนึ่งเสียชีวิตกันไปที23คน23คนนะครับเมื่อวานนี้เพิ่ง ได้รับพระมหากรุณาที่คุณพระราชทานเพลิงศพไปตั้งแต่ตอนสายๆจนถึงตอนค่ำหายไปครับ23ชีวิตเราต้องดูแลความปลอดภัยของเขาด้วยทําอย่างไรที่จะทําให้ทุกกระทรวงทบวงกรมทุกหน่วยงานเข้าใจถึงความสําคัญว่าไอ้ที่เรามีอยู่น้อยนิดเนี่ยเราต้องปกป้องพวกเขาอย่างกับไข่ในหินต้องปกป้องเขาให้ดีต้องให้เขาโตขึ้นมาแล้วมีคุณภาพทั้งกายทั้งใจมีศักยภาพทางความคิดแล้วไปสู้กับเยาวชนในประเทศอื่นๆให้ได้ ะจะทําให้เด็กมีความคิดเป็นผู้นำนะครับไม่ใช่อ่านกันแค่สามบรรทัดแล้วจบไม่ใช่อ่านกันแค่สองบรรทัดแล้วก็ไม่รู้เรื่องแล้วก็ไปเรียนกันเที่ยวกันในคีย์บอร์ดต่างๆจะทําอย่างไรให้เด็กของเรานั้นสามารถเคารพในสิทธิของผู้อื่นไม่ใช่วันๆเอาแต่ไปบูลลี่กันโครงการต่างๆที่เราได้ทํามาครับไม่ว่าจะเป็น safe sport, เซฟสปอร์ตนะครับที่เราทําคู่กับทางสมาคมกีฬาหลายสิองค์กร เป็นการทำให้เด็กนั้นได้มีความคิดว่าเคารพในสิทธิต่างๆนะครับแล้วก็เรียนรู้ถึงการเป็นไปของโลกใบนี้นะครับได้ซึมซับนะครับเทคโนโลยีที่ถูกต้องใช้ศิลปะเข้ามานะครับทำให้ชีวิตทําให้ความคิดของเด็กๆนั้นมีการพัฒนายกระดับมาตรฐานขึ้นในส่วนต่อมาคนพิการครับวันนี้คนพิการเราได้ดําเนินการไปพอสมควรแล้ว 6มหาวิทยาลัยที่ปีที่แล้วท่านประลัดไปเซ็น MOU มาวันนี้นะครับจาก300กว่าคนนะครับได้รับการจ้างงานไปแล้ว200กว่าคนประมาณ75%นะครับปีนี้ผมอยากจะให้ท่านประหลัดเซ็นเ u ็ับอวกับอวเกับกับสอทอได้ไหมใช้สถาบันการศึกษาระดับสูงทั่วประเทศเลยนับพันหลายพันแห่งเป็นหมื่นแห่งแล้วก็ใช้เงิน จากกองทุนส่งเสริมและพัฒน,นาคุณภาพชีวิตคนพิการไปสร้างอาชีพสร้างโอกาสให้กับพวกเขาเหล่านั้นนะครับดังนั้นเงินที่เราจะมอบให้กับพวกเขาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเงินจากกองทุนหรือแม้แต่งเงินกระตุนกระตุ้นเศรษฐกิจหนึ่งมบาทต้องขอบคุณครับท่านนายกขอบคุณท่านผู้ท่านผู้ว่าแบงค์ชาติรับที่เล็งเห็นถึงความสําคัญของคนกลุ่มเปราะบางเป็นกลุ่มแรกที่ควรจะได้เงินนี้แล้วเราจะไปสอนให้เขาสร้างโอกาสในชีวิตยังไงครับจะ ได้เงินหนึ่งหมื่นบาทไปแล้วเนี่ยไม่ใช่เอาไปถึงเสร็จแล้วมีแต่เจ้านั่งรออยู่หน้าบ้านครับเจ้ามือกับเจ้าหนี้เสร็จแล้วถึงเสร็จปุ๊บกบหมดกันไปพอดีไม่ใช่ไปถึงหน้าบ้านเสร็จแล้วโอ้โหลูกหลานมานั่งรอกันเต็มบ้านญาติกันเต็มหมู่บ้านเพราะรู้ว่าคุณป้าคุณยายคุณย่าคนนี้กําลังจะได้เงินหนึ่งหมื่นบาทจะสอนให้เขาใช้อย่างไงครับเงินหนึ่งหมื่น 1, บาทนี้ไม่ใช่ได้มาง่ายๆนะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนั่งอดตาหลับขับตานอนอภิปรายกันมาวิเคราะห์กันมา เงินหนึ่งห่นกว่าล้านไม่ใช่น้อยๆนะครับนี่คือจะสร้างโอกาสให้กับเขาได้อย่างไรการมีล่่มภาษามือเช่นกันครับวันนี้เราค่อยๆเพิ่มจำนวนทีละหน่อยทีละหน่อยไม่ได้เยอะแต่จะทำอย่างไรให้มีล่ามภาษามือครบทุกจังหวัดในช่วงเวลาที่ผมยังเป็นรัฐมนตรีอยู่วันนี้มีคนมีความพิการทางการได้ยินครับพี่น้องคนหูหนวกนั้นมีประมาณ4ี่แสนกว่าคนแต่จาก4ี่แสนกว่าคนนั้นมีเพียงแค่แสนคนเท่านั้นครับ ที่เข้าใจภาษามือและจากแสนคนนั้นนะครับเราจะทำอย่างไรให้คนอีกกลุ่มหนึ่งครับมาหัดเรียนภาษามือมาเข้าใจภาษามือแล้วทำให้อีกสามแสนกว่าคนที่เหลือได้เข้าถึงการเรียนภาษามือเขาจะได้ไม่เป็นภาระและเขากำลังจะกลายเป็นกำลังสำคัญในการที่จะมาพัฒนาเศรษฐกิจธธของประเทศไทยเราจะส่งเสริมให้คนเหล่านี้มีสกิลไม่ว่าจะเป็นการอัพสกิล ไม่ว่าจะเป็นการรีสกิลนะครับแล้วก็ทําให้พวกเขาเหล่านั้นได้มีการจ้างงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเริ่มต้นที่กระทรวงพอมอก่อนเลยกระทรวงพมกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเราจ้างครบโควตาแล้วนะครับท่านอธิบดีรอดตัวไปแต่กรมที่เหลือผ่านมาหนึ่งปีแล้วท่านจ้างคนพิการเพิ่มขึ้นแล้วหรือยังแต่ละกรมนะครับเรามีการเทหะเรามีพอ,อชอเรามีสํานักงานธน,นุเคราะห์ท่านจ้าง ครบแล้วหรือ,อยังถ้าไม่ครบอีกนานแค่ไหนถึงจะครบผมต้องการให้กระทรวงพมเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับทุกกระทรวงในประเทศไทยว่านี่คือการจ้างงานคนพิการไม่ใช่จ้างเพราะความพิการนะครับไม่ใช่จ้างเพราะ disability นะครับแต่จ้างเพราะ ability ของคนเหล่านั้นนี่คือตัวอย่างที่เราจะต้องมาส่งเสริมทบก่อนจะไปบอกให้คนอื่นทำอะไรทำตัวเราเองเสียก่อนครับถึงจะไปบอกกระทรวงอื่นเขาได้ ไม่ใช่ผมไปบอกคนอื่นว่าท่านรัฐมนตรีจ้างให้ครบนะอย่างนั้นอย่างนี้เขาหันกลับมาดูเขาบอกกระทรวงพอมอท่านจ้างครบแค่กรมเดียวเองอีกตั้งหลายกรมรัฐวิสาหกิจองค์การมหาชนก็ไม่ครบท่านไปทําให้ครบก่อนดีไหมดังนั้นวันนี้ก่อนที่จะให้คนอื่นเขาย้อนกลับมาท่านประหลัดครับท่านอธิบดีท่านผู้ว่าท่านพอ,อ,อครับเร่งจ้างให้ครบก่อนครับหนึ่งเปอร์เซนเท่านั้นเองนะครับนอกจากจะพัฒนาให้โอกาสเขาแล้ว นะครับโครงการกายอุปกรณ์นะครับเพื่อช่วยเหลือความพิการให้กับพี่น้องคนพิการนั้นเรากําลังเร่งต้องเร่งดําเนินการนะครับเจ็ดหมชุดวันนี้เหลือเวลาอีกไม่กี่เดือนต้องทําให้ครบนะครับท่านอธิบดีการบ้านสําคัญและที่สําคัญเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนครับในการสร้างเจตคติที่ถูกต้องให้กับพี่น้องประชาชนในสังคมเมื่ออาทิตย์ก่อนที่ผมไปงานวันภาษามือโลกนะครับ ไปเจอกับอาจารย์เอท่านนายกสมาคมคนหูหนวกแล้วก็เพิ่งได้รู้สึกครับว่าคนหูหนวกที่ผมกล่าวไปเมื่อตอนต้นว่าเขาไม่ใช่คนพิการนะครับเขาเป็นคนที่พูดอีกภาษาหนึ่งที่เราไม่เข้าใจเหมือนเวลาเราไปต่างประเทศครับไปรัเสเซียผมพูดภาษารัเสเซียไม่เป็นไอ้นั่นแหละครับที่เขาบอกว่าใบรับประทานเลยก็นั่นแหละไม่ได้ต่างอะไรกับคนพิการเลยเพราะพูดกับเขาไม่รู้เรื่องพูดกันเมื่อยมือเลยนี่แหละครับฉะนั้นวันนี้เราจะสร้างให้สังคมไทยเข้าใจได้อย่างไรครับว่า คนพิการไม่ว่าจะในแสแนงใดนั้นเขาเป็นคนที่พูดกันอีกภาษาหนึ่งเขาเป็นสมาชิกที่สําคัญของสังคมไทยและเป็นหน้าที่ของพวกเราครับที่จะต้องหยิบยื่นโอกาสเหล่านั้นให้กับคนทุกๆก,กลุ่มในประเทศไทยพอพูดถึงคนพิการแล้วกลุ่มคนที่เยอะทุกวันทุกวันและเป็นกลุ่มคนที่เยอะที่สุดในประเทศไทยวันนี้ก็คือกลุ่มพี่น้องผู้สูงอายุครับจะทําอย่างไรให้เขามีหลักประกันชีวิตให้มีคุณค่า เราจะสอนคนที่ยังเป็นคนวัยทำงานว่าจะเตรียมเข้าสู่วัยสูงอายุกันอย่างไรเพราะผมพูดอยู่เสมอว่าจะเตรียมเข้าสู่วัยสูงอายุนั้นเนี่ยต้องเตรียมก่อนแก่นะครับเตรียมตอนแก่แล้วเนี่ยไม่ทันนะครับปีนี้ผม5้า็ดผมก็ต้องเตรียมแล้วว่าอีก9ปีนะครับผมจะได้รับห0 0บาทหรือเปล่าแต่ดูท่าทางแล้วคงจะไม่ได้เพราะเพราะว่ายังมีน่าจะมีงานทําอยู่นะครับตอนผมอายุ60เนี่ยนะครับ ฉะนั้นวันนี้ครับจะทําให้ผู้สูงอายุทั่วประเทศมั่นใจได้อย่างไรนะครับไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างพื้นฐานในชุมชนนะครับจะทําให้เกิดศูนย์ดูแลผู้สูงอายุในชุมชนวันนี้เนี่ยแม่จ่มใสผมมีอะไรก็ยกตัวอย่างแม่ตัวเองตลอดเลยว่าแม่ยังโชคดีมีพี่นาคอยดูแลอยู่แล้วบางคนละครับที่ไม่มีลูกหลานคอยดูแลบางคนที่อยู่คนเดียวที่บ้านท่านจะทํำยังไงท่านจะนั่งน้ําลายยืดอยู่บ้านคนเดียวถึงเวลากดหนึ่ 1 3 0่เอาไว้ใช้ในยามอิมเมอร์เจนซีนะครับไม่ใช่โทรเรียกสั่ง KFC หรือว่าจะโทรสั่ง MK s u k กมากินที่บ้านท่านอยู่คนเดียวแล้วใครจะดูแลท่านครับศูนย์ดูแลผู้สูงอายุในชุมชนในแต่ละจังหวัดขอให้มีความตั้งใจก่อนครับทำงานกับกงส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้เขาเข้าใจก่อนว่าการให้ผู้สูงอายุนั้นมีกิจกรรมทำนะครับศูนย์ดูแลผู้สูงอายุไม่ได้แปลว่าต้องมานั่งคอยนั่งประครบประงมผู้สูงอายุนะครับ แต่เป็นศูนย์ที่ทําให้ผู้สูงอายุมีกิจกรรมหลายพื้นที่ที่ผมได้มีโอกาสไปมาไม่ว่ายกตัวอย่างเช่นที่จังหวัดร้อยเอ็ดครับศูนย์ดูแลผู้สูงอายุนั้นไปแล้วคึกคักไปแล้วมีความสุขผู้สูงอายุอยากไปทุกวันเพราะไปแล้วมีกิจกรรมให้ทําอยู่ตลอดทําให้รู้สึกกระชับกระเฉงทําให้รู้สึกคึกคักได้พบปะเพื่อนฝูงกันตลอดเวลานะครับโครงการที่สําคัญที่เราจะต้องผลักดันในปีนี้โครงการนักบริบาลและคุ้มครองสิทธทิผู้สูงอายุ ทำให้คนรุ่นใหม่ได้เห็นครับว่าการดูแลผู้สูงอายุนั้นเนี่ยไม่ใช่งานทําฟรีครับและเป็นโอกาสในการที่จะสามารถทํามาหากินได้หนึ่งมืบาทที่ได้นะครับแล้วก็เทียบกับการที่จะได้ดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในชุมชนของเราคนสูงอายุได้ลูกหลานในชุมชนมาดูแลกันนี่คือความอุ่นใจที่เขาอยากจะได้นอกจากจะดูแลเขาแล้วการพัฒนาที่อยู่อาศัยการพัฒนา บ้านที่เขาอยู่ให้เข้ากับอายุที่เขาอยู่ไม่ใช่ต้องปีนบันไดขึ้นไปชั้นสองเวลาจะขึ้นนอนไม่ใช่เวลาจะเข้าห้องน้ําทีหนึ่งนะครับจะต้องไปนั่งยองๆแบบเมื่อก่อนเพราะพออายุมากขึ้นร่างกายก็เปลี่ยนไปดังนั้นการปรับปรุงที่อยู่อาศัยนะครับต่างๆเหล่านี้มีสิ่งสําคัญพร้อมพอๆกันกับดูแลทางด้านจิตใจรวมไปถึงการผลักดันให้มีการจ้างงานผู้สูงอายุด้วยเช่นกันให้ผู้สูงอายุมีอาชีพมีรายได้เพราะว่าผู้สูงอายุในวันนี้ครับ เขาบอกว่าผู้สูงอายุโอลแต่ไม่ใช่อ u t นะครับยังมีเขาบอกว่าถึงจะแก่แต่ก็มีไฟอยู่การทํางานความรู้ความสามารถนะครับศักยภาพในการทํางานในผู้สูงอายุนั้นมีอยู่ตลอดมาในส่วนสุดท้ายครับเราพูดถึงเด็กแล้วเราพูดถึงคนพิการแล้วเราพูดถึงผู้สูงอายุแล้วกลุ่มที่ท้าทายที่สุดครับจะเป็นกลุ่มผู้ยากไร้ กลุ่มผู้ยากไร้นี้นะครับเป็นโจทย์ที่ท้าทายมากของกระทรวงพอมอของเรานะครับการที่จะทำให้พวกเขานั้นมีศักยภาพขึ้นมาแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนจะสร้างอาชีพให้เขาอย่างไรจะสร้างไรายได้ให้พวกเขาได้อย่างไรเราใช้นิคมสร้างตนเองที่เรามีอยู่ในประเทศไทยเป็นต้นแบบสำคัญที่สุดเราต้องให้พวกเขาเหล่านั้นเข้าใจก่อนครับว่าของฟรีไม่มีในโลกวันนี้สิ่งที่ผมเป็นห่วงที่สุดคือ ทัศนคติของคนที่ยากไร้คนที่ไร้ที่พึ่งเขารู้สึกว่าไม่เห็นจะต้องทำอะไรเลยอยู่เฉยๆเดี๋ยวก็ได้ตังแล้วเดี๋ยวก็จะมีกระทรวงพอมอมาใส่เสื้อสีชมพูสวยๆเอาตังมาให้เดี๋ยววันดีคืนดีก็จะมีคนใจบุญสุนทานเอาข้าวมาแจกเดี๋ยววันดีคืนดีก็จะมีห้องน้ำโผล่ขึ้นมาให้เราได้อาบน้ำสบายๆฉะนั้นข้าวบ้านก็ไม่ต้องเช่าข้าวก็ไม่ต้องซื้อนั่งอยู่เฉยๆนะครับ ทำงานทั้งวันได้พันแนะครับนอนเขาบอกว่านอนอยู่เฉยๆตากแดดก็ได้8 0 0พนั่งขอทานบางวันนะครับวันเดียวได้5้0 0ันแปบาทอยู่เฉยๆดีกว่านี่คือทัศนคติที่มันผิดครับของฟรีไม่มีในโลกครับฉะนั้นเราจะทําอย่างไรให้พวกเขาเหล่านั้นกลับเข้ามาอยู่ใน productivity cycle เป็นผลิตภาพที่สําคัญของสังคมไทยนะครับให้เขามีความมั่นคงไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่พักอาศัยครับ ที่อยู่อาศัยในราคาที่จับต้องได้ไม่ต้องไปพูดถึงคอนโดหลังละ1 5บล้านเหรียญไม่ใช่ต้องไปพูดถึงคอนโดหลังละ5 0 0ยล้าน3 0 0อล้านเอาบ้านเช่าหรือห้องเช่าเดือนละพ800บาทเดือนละ2,000บาทเสียก่อนให้เป็นที่พักให้เป็นหนึ่งในประสาทที่จะคุ้มหัวเขายามที่ฝนจะตกแดดจะออกนะครับและที่สำคัญ การช่วยเหลือกา,การร่วมมือครับทุนทางสังคมในการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเราดึงสถานที่ไม่ว่าจะเป็นาศาานสถานนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชนภาคท้องถิ่นนะครับการใช้ CSR ครับเข้ามาผลักดันให้กับคนกลุ่มผู้ยากไร้นั้นมีความเข้มแข็งม,ม,ม,มากขึ้นในประเทศไทยของเรานี่คือภาพรวมครับที่เรากำลังต้องทำในปีที่สองก้าวต่อไปนั้นเราบอกแล้วครับว่าเราจะสร้างสังคมไทยให้ทุกคนนั้น มีความมั่นคงในชีวิตอย่างพอเพียงนะครับเราจะต้องพัฒนาระบบฐานข้อมูลวันนี้การเชื่อมข้อมูลกับหน่วยงานอื่นๆไม่ใช่เรื่องง่ายครับอย่างเช่นกระทรวงมหาดไทยเขามีความละเอียดอ่อนเขามีความอ่อนไหวในฐานข้อมูลของเขาการที่กรมของกระทรวงพมจะไปขอเชื่อมฐานข้อมูลนั้นเราต้องทำให้เขาเห็นก่อนครับว่าเรามีระบบรักษาความปลอดภัยของเราพร้อมแค่ไหน เรามีความจําเป็นขนาดไหนที่จะไปขอเชื่อมกับเขาไม่ใช่พอเชื่อมเสร็จแล้วนะครับไอ้พวกแฮกเกอร์ทั้งหลายมาใส่ Trojan horse เข้ามาในระบบของเราแล้วแฮกเข้าไปในถึงฐานข้อมูลมหาไทยถ้าอย่างนั้นไม่มีใครเขาอยากจะเชื่อมกับพอมอครับดังนั้นวันนี้สิ่งที่สําคัญที่สุดคือการมีฐานข้อมูลและระบบป้องกันความปลอดภัยของฐานข้อมูลของพอมอที่เข้มแข็งทุกกระทรวงโดยเฉพาะอย่างยิ่งพอมอของเรานะครับ อย่าให้มีข่าวเกิดขึ้นได้อีกตอนที่เกิดข่าวขึ้นมาตอนต้นปีที่แล้วนะครับเอาละตอนนั้นนะครับผมเองยังไม่ได้มาเป็นรัฐมนตรีหรือเพิ่งเข้ามาเป็นรัฐมนตรีได้ไม่นานแต่จากนี้ไปทุกหน่วยงานครับจะต้องป้องกันฐานข้อมูลของท่านให้ดีถ้าท่านยังไม่พร้อมหาทีมงานเข้ามามาเสริมศักยภาพไฟไวอลทั้งหลายนะครับรีดันเดนซี่ทั้งหลาย,นะท,ลายท่านจะต้องเตรียมให้พร้อมเพราะฐานข้อมูลที่จะไปเชื่อมกับหน่วยงานต่างๆนั้น มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งแล้วเขาจะต้องไว้ใจเราในการที่จะอนุญาตที่จะให้เปิดท่อเชื่อมต่อฐานข้อมูลดังนั้นฐานข้อมูลของพอมอนั้นพอมอของเราทั้งกระทรวงครับจะต้องดิจิ i z e จะต้องเป็นดิจิทัลภายในปีงบประมาณนี้ให้ได้และท้ายที่สุดครับในปีที่2ของการทํางานของพวกเราเรือธงใหญ่ๆภายใตย้แนวคิด5้ 5, 5ฝ่าวิกฤตประชากรนะครับเก้าแฟลกชินะครับ, flagship, รบที่เราคิดกันเอาไว้ครับโครงการแรกครับ เราพูดกันถึงการยกระดับการพัฒนาศักยภาพของศูนย์เด็กปฐมวัยเราจะทำอย่างไรที่ผมได้พูดเบื้องต้นครับเด็กที่เรามีน้อยอยู่แล้วจะทำให้เขามีคุณภาพมากขึ้นทั้งกายทั้งใจจะให้เขาเล่นกีฬาจะให้เขามีความรู้เติบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพของสังคมเป็นคนที่จะต้องมาเป็นเจเนอเรชันเดอะแบกครับเพราะว่าจานวนเขาน้อยลง ผู้สูงอายุมากขึ้นจะเตรียมเด็กอย่างไรเพื่อให้เขาเติบโตขึ้นมารองรับกับปัญหาเหล่านี้ได้ประเด็นที่2เราจะต้องปรับปรุงโครง,งสร้างพื้นฐานในการดูแลผู้สูงอายุที่ผมได้กล่าวไปเมื่อสักครู่ครับศูนย์บริบาลศูนย์ท่านโทษครับนักบริบาลและพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุจะเพิ่มจํานวน ตามที่เราได้ตั้งเอาไว้ในปีงบประมาณ2,568และจะทำให้มีครบในพื้นที่นะครับและจะต้องของบประมาณในปี2,569ได้อย่างไรเพื่อให้ตอบรับกับจำนวนผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันโครงการที่3เราพูดถึงการสร้างงานสร้างรายได้พัฒนาคุณภาพชีวิตพี่น้องกลุ่มเปราะบางเริ่มจากคนพิการก่อนเลยปีนี้นะครับที่ผมได้ให้การบ้านเมื่อสักครู่เราจะลงนามใน MOU กับกระทรวงอว และกระทรวงศึกษาธิการใช้สถานศึกษาทั่วประเทศใช้เงินจากกองทุนนะครับมาสนับสนุนและทําให้คนพิการทั่วประเทศครับมีโอกาสเข้าถึงการจ้างงานและทําให้พวกเขาเหล่านั้นสามารถยืนอยู่บนตัวของตัวเองพึ่งอาศัยศักยภาพของตัวเองแล้วก็พึ่งสวัสดิการแห่งรัฐให้น้อยลงน้อยลงทําแบบนี้นะครับเราจะได้ถึงสองเด้งด้วยกันก็คือตัวเขาไม่ต้องมาใช้สวัสดิการแห่งรัฐแล้วเขายังจะจ่ายภาษีให้กับรัฐอีกด้วย รวมทั้งผู้สูงอายุถ้าทําให้ผู้สูงอายุนั้นแอคทีฟอยู่ตลอดเวลานะครับ mm hmm. เขาก็จะไม่เจ็บไข้ใดป่วยไม่กลายเป็นคนติดบ้านแล้วก็ไม่กลายเป็นคนติดเตียงในที่สุดนะครับ mm hmm. ในโครงการที่4ครับ mm hmm. เราพูดถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการ mm hmm. ฝากท่านอธิบดีมออีโชคชะโชคนะครับว่าเดี๋ยวเราจะประชุมกันกันกบทาง Boeing กับ Airbus นะครับเป็นหนึ่งในหลายๆโครงการครับว่าเวลาคนพิการขึ้นเครื่องบินนะครับเคยสงสัยกันบ้างไหมครับว่าเข้าห้องน้ํากันยังไงถ้าบินแค่กรุงเทพเชียงใหม่กรุงเทพภูกเก็ตก็ไม่เป็นไรไปฮ่องกงก็ยังพออ่านไหวไปญี่ปุ่นก็หน้าเขียวกันแล้วแต่ถ้าไปอเมริกาเนี่ยท่าน,นึกสภาพสิครับว่านั่งเครื่องบิน12บสองชั่วโมงไม่เข้าห้องน้ําเลยโอ้ไปถึงที่นั่นก็ ถ้าทางจะเอาเรื่องอยู่นะครับ12ชั่วโมงฉะนั้นวันนี้ครับการที่จะทําให้คนพิการเข้าถึงสิทธิ์การที่จะทำให้ประเทศไทยเป็น accessible Thailand รวมไปถึงโหมดของการเดินทางต่างๆ friendly design นั้นเราจะทําให้กับพี่น้องคนพิการและผู้สูงอายุได้อย่างไรผมพูดอยู่เสมอนะครับคำว่า friendly design หรือว่า universal design ที่แปลเป็นไทยว่าอารยะสถาปัตย์นั้นมันแปลว่าคนพิการคนตาบอด คนหูหนวกหรือวีลแชร์รวมไปถึงพี่น้องผู้สูงอายุนั้นสามารถใช้ได้ทุกคนดังนั้นการที่เราส่งเสริมเฟรนดี้ดีไซน์นั้นเป็นการทําให้ประเทศไทยของเราพร้อมที่จะรองรับคนพิการไม่ใช่แค่เฉพาะคนไทยนะครับต่างชาติด้วยลองนึกภาพถ้าวันนี้เราทําให้การบินการเดินทางระหว่างประเทศนะครับสะดวกกับคนพิการมากขึ้นเป้าหมายของประเทศไทยจะมีคนพิการมาเที่ยวอีกมากขนาดไหนดังนั้นนอกจากประสานงานกับโบอิง กับแอร์บัสแล้วประสานงานกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกระทรวงท่องเที่ยวครับว่าเราจะทํางานกันอย่างไรเพิ่มโอกาสให้กับผู้ประกอบการในประเทศไทยต้อนรับพี่น้องคนพิการเข้ามานะครับประเด็นที่5ครับการสร้างหุ้นส่วนทางสังคมครับเพราะว่ากระทรวงพมของเราเราทราบกันดีนะครับงบประมาณมหาศาลที่เรามีอยู่ในมือนั้นแทบจะเอาไปลงทุนไม่มีเลยดังนั้น การทำงานร่วมกับภาคเอกชนผ่านโครงการ CSR นะครับดึงภาคเอกชนพันธม,มิตรทางสังคมเข้ามานั้นคือหัวใจสำคัญวันนี้ CSR มีความสำคัญมากขึ้นมากขึ้นภา,ายใต้การทำธรุรกิจของ ESG(Environmental, Social, Governance) ผมเชื่อว่าทุกท่านคงทราบกันดีนะครับ Environment เราพูดกันถึงสิ่งแวดล้อม Governance เราพูดกันถึงธรรม毗ิบายฉะนั้น S ครับ Social แตกแขนงออกมา CSR เป็นหนึ่งในมาตรการทางด้านโซเชียลฉะนั้นวันนี้ภาคเอกชนให้ความสำคัญและทำงานกันมากขึ้นใช้ตรงนี้ให้เป็นประโยชน์กับการทำงานของพอมอพวกเราทำงานกับเขาให้ใกล้ชิดมากขึ้นแล้วใช้ประโยชน์จากตรงนี้เพื่อพี่น้องกลุ่มเปราะบางคนที่กระทรวงพอมอเราดูแลนะครับนอกจากนั้นเองนะครับแผนแฟลกชิพที่6ครับเราพูดถึงการจัดการนะครับผลแผนจัดการผลกระทบจากภัยพิบัติ นะครับต่อพี่น้องกลุ่มเปราะบางผมได้พูดไปตอนต้นแล้วจากนี้ไปปัญหาเรื่อง climate change มันจะทวีความรุนแรงมากขึ้นตอนนี้เราพูดกันถึงอากาศที่หนาวนะครับเราพูดกันถึงน้ำที่ท่วมนะครับอีกไม่นานอาจจะต้องหาผ้าห่มเตรียมแจกพี่น้องประชาชนนะครับท่านผู้บริหารทุกท่านเตรียมไว้ด้วยจะประสานงานกับส่วนไหนน้ำลงแล้วความเย็นจะมาพอผ่านปีหน้าไปพอปีมรืนครับจะกลับมาร้อนอีกแล้ว เอลนินโอกลับมาใหม่ภัยแล้งท่านจะเตรียมตัวอย่างไรอากาศร้อนท่านจะเตรียมตัวอย่างไรที่อยู่อาศัยจะหลังคานะครับมุงสังกะสีแบบเดิมหรือจะเอาจากไปมุงหรือจะเปลี่ยนวัสดุอย่างไรทําให้อุณหภูมิในบ้านนะครับปรับตัวของพี่น้องประชาชนให้มีศักยภาพเตรียมรับกับภัยธรรมชาติที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพราะมันหนีไม่พ้นครับยังไงเขาก็มาปัญหาคือว่าเมื่อเขามาแล้วเอลนีนโมาแล้วลานีญียมาแล้ว พี่น้องประชาชนที่เราดูแลนั้นจะมีศักยภาพในการรับมือกับสิ่งที่เกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับแฟลกชิปที่7ครับการขับเคลื่อนพันธกกรณีต่างๆคอนเวนชั่นต่างๆที่วันนี้พอมอเรามีอยู่กับองค์กรต่างๆระหว่างประเทศไม่ว่าจะเป็น UNDP UNV UNFPR UN UNhabitat UN UN, uh, UN UNICEF นะครับต่างๆเหล่านี้ เราขับเคลื่อนกันมาโดยตลอดและผมได้พูดให้เห็นแล้วนะครับว่าการทำงานเชื่อมกับมิติต่ตางประเทศนั้นมันจะยกระดับการทำงานของกระทรวงพมทำให้พี่น้องประชาชนนั้นได้เห็นครับว่าการทำงานของพอมนั้นมันไม่ใช่แค่เรื่องสังคมสงเคราะห์การทำงานในระดับประเทศการที่ไปทำงานกับ UN ในแต่ละระดับนี่คือหัวใจที่จะทำให้การทำงานของพอมเรานั้นขยายเครือข่ายไปตามประเทศต่างๆแล้วก็ทำให้กระทรวงของเรานั้น ใหญ่ขึ้นในสายตาของพี่น้องประชาชนที่คอยติดตามการทำงานของพวกเรานะครับแฟลกชิพที่แดเป็นแฟลกชิพที่สำคัญครับเพราะว่าแฟลกชิพที่แดเราพูดถึงการสื่อสารการประชาสัมพันธ์เชิงรุกกับพี่น้องประชาชนถ้าเราไม่ทำข้อแดนะครับเรียนตรงๆครับไอ้เจ็ดข้อแรกที่ผมพูดถึงนะ่ะไม่ต้องไปทำหรอกจำได้ไหมครับผมพูดอยู่เสมอครับว่าการทำงานท่านทำครึ่งหนึ่งท่านต้องโปรโมทอีกครึ่งหนึ่งถ้าท่านทำแล้วท่านไม่โปรโมทนะครับ ทำงานแบบสมัยก่อนทำไปเรื่อยๆแล้วหวังว่าคนจะเห็นเองไม่เห็นหรอกครับสมัยนี้วันนี้ถ้าท่านทํางานแล้วในสื่อโซเชียลไม่เห็นหนังสือพิมพ์ไม่ลงนะครับทิกตอกไม่มี Facebook ไม่เกิดกอ,อินสตาแกรไม่มีเนี่ยนะครับท่านนอนอยู่บ้านดีกว่าเสียเวลาทํางานไม่มีใครเห็นในขณะที่บางคนวันนี้เราก็เห็นนะครับในสื่อโซเชียลไม่ทําอะไรเลยพี่ขยันโพสต์อย่างเดียว นะครับไปแปะตรงนู้นบ้างไปแปะตรงนี้บ้างงานการก็ไม่ค่อยทําโอ้ยคนเขาก็จะนึกนะครับว่าขยันกันจริงๆอันนี้ไม่ได้ว่าใครเจาะจงเป็นพิเศษนะครับอันนี้ยกตัวอย่างให้ทราบกันเฉยเฉยดังนั้นการทํางานของพอมในทุกกรมในทุกรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชนครับท่านทําแล้วท่านต้องประชาสัมพันธ์วิธีประชาสัมพันธ์ที่ง่ายที่สุดผมเคยพูดกับลูกๆท่านนะครับทำแล้วท่านเอาให้ลูกท่านดูหน่อยถ้าลูกท่านอ่านแล้วลูกท่านเข้าใจโอเคสอบผ่าน ถ้าท่านโยนให้ลูกท่านแล้วแล้วลูกท่านดูเสร็จแล้วลูกท่านเคลื่องทิ้งขนาดงานของพ่อขนาดงานของแม่ลูกยังไม่รู้เลยเนี่ยใครจะไปดูครับถามหน่อยเถอะฉะนั้นการประชาสัมพันธ์เราต้องการสื่อให้คนรุ่นใหม่ได้เห็นว่ากระทรวงพอมอในวันนี้มันไม่ใช่กระทรวงคนแก่มันไม่ใช่กระทรวงคนพิการครับแต่มันเป็นกระทรวงของคนไทยทุกคนทุกเจนไม่ว่าจะเป็นเจนอัลฟาเจนซีเจนวายเจนเอ็กซ์เจนเบบี้บูมเมอร์รวมไปถึงเจนไซเลน ฉะนั้นการสื่อสารประชาสัมพันธ์เข้าให้ถึงทุกคนนะครับทำให้ทุกคนได้เข้าใจว่าการทํางานของพมในวันนี้มันคืออะไรแล้วเราทําอะไรกันบ้างและท้ายที่สุดครับจะทําอะไรทั้งหมดนี้เราต้องใช้คนคนของพมในวันนี้ต้องขอบคุณครับที่ผมพูดแรกสุดเลยขอบคุณท่านประหลัดขอบคุณพี่น้องชาวพมทุกๆชีวิตครับที่ได้ช่วยกันทํางานแต่เมื่อทํางานแล้วช่วยคนอื่นแล้วเราต้องช่วยตัวเองด้วยครับเวลาขึ simple, ้นเครื่องบิน พวกเราคงเคยได้ยินนะครับบอกว่าถ้าเกิดมี e m e เมอ n c y ขึ้นมาการุณาใส่หน้ากากออกซิเจนตัวเองก่อนก่อนจะใส่ให้คนอื่นเพราะว่าถ้าใส่ให้คนอื่นแล้วตัวเองไม่รอดมันก็ไม่เกิดประโยชน์ดังนั้นวันนี้ก่อนที่พอมจะช่วยคนอื่นได้ตัวเราเองต้องพร้อมก่อนครับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ,ของกระทรวงนะครับทุกๆระดับมีความสําคัญครับการทําให้ข้าราชการของพอมลูกจ้างของพอมทีมงานของพอมไม่ว่าจะเป็นส่วนกลาง ในส่วนภูมิภาคในระดับพื้นที่ในระดับท้องถิ่นนั้นท่านต้องพัฒนาศักยภาพของท่านอยู่เสมอฐานข้อมูลที่เพียรพร้อมจะเป็นตัวทำให้การทำงานของพวกเรานั้นมีศักยภาพมากยิ่งขึ้นแก้ปัญหาได้ตรงประเด็นแก้ปัญหาได้ถูกจุดแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วดังนั้นแฟลกชิปของเราข้อสุดท้ายคือการพัฒนาศักยภาพของพวกเราชาวพอมอ ผมเชื่อว่าตัวผมเองและทีมที่ปรึกษาในปีที่สองนี้เราจะมีการบ้านอีกพอสมควรวันนี้เสียดายนะครับอาจารย์ใหญ่ของพวกเรานะครับท่านอาจารย์กนกอยู่ที่ออสเตรเลียนะครับฉะนั้นจะสังเกตว่าช่วง10กว่าวันที่ผ่านมานะครับเพื่อนเพื่อนข้าราชการชาวพอมอจะนั่งทอดหุยกันพอสมควรไม่เป็นไรครับมีข่าวดีมาบอกนะครับว่าอีกไม่กี่วันท่านจะกลับมาแล้วก็นอกจาก กลับมาแล้วนะครับไอ้ที่ท่านว่างไป1ิบกว่าวันเนี่ยรับประกันได้เดี๋ยวท่านทบต้นทบดอกเพราะว่าทุกวันเนี่ยท่านจะส่งรายงานมาให้ผมกับทีมงานที่ปรึกษาดูครับโอ้โหผมเห็นแล้วปีที่สองเนี่ยโอ้หมันแน่ๆนะครับเพราะว่าปีที่สองนี้นะครับภารกิจของเรายังคงอยู่ภารกิจของเราทวีความสำคัญมากขึ้นมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับพี่น้องกลุ่มเปราะบางอย่าพึ่งทอนะครับ เพราะนี่คือกระทรวงพอมอครับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ครับถ้าเราไม่ทําแล้วใครจะทําถ้าเราไม่ทําคนกลุ่มนี้จะหลุดไปอยู่ที่ไหนครับใครจะดูแลเขาเราจะปล่อยให้เขาไปเป็นปัญหาของสังคมเพราะถ้าพอมอเราเป็นด่านสุดท้ายแล้วนะครับกระชอนอันสุดท้ายแล้วครับถ้าหลุดจากพอมอไปนี่ไม่เหลือใครแล้วครับฉะนั้นวันนี้อย่าพึ่งทอ้องานของเรามีอยู่อีกเยอะ พวกผมเองนะครับทีมงานการเมืองเราพร้อมท่านอยากจะทําอะไรท่านบอกมาท่านคิดอะไรออกท่านบอกมาขอบคุณที่ท่านคอยให้คําแนะนานะครับคอยให้ความรู้กับผมนี่เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะต้องไปตอบกระทู้นะครับของท่านอดีตรัฐมนตรีท่านจุติไกรเลิกผมก็ต้องขอความรู้จากพวกท่านอีกแหละเพราะว่าท่านอดีตรัฐมนตรีถามคําถามที่ผมไม่รู้เรื่องเลยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมก็จะต้องไปตอบท่านถ้าผมตอบไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับผมก็จะมาโทษข้าราชการกระทรวงพมแหละเพราะผมไม่เข้าใจ ฉะนั้นการทํางานของพวกเรานั้นนะครับผมไม่ทราบผมก็จะถามพวกเราทุกๆคนท่านมีข้อแนะนําท่านมีอะไรดีๆผมยินดีรับฟังครับเพราะรัฐมนตรีไม่ได้แปลว่าถูกเสมอไม่ได้แปลว่าเป็นอัจฉริยะที่จะต้องเข้าใจทุกๆเรื่องนะครับดังนั้นการทําอะไรทุกอย่างเราจากนี้ไปนโยบายพอมอหนึ่งเดียวคือสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับผมพูดอยู่เสมอครับพอมอหนึ่งเดียวสําคัญที่สุดและในปีที่สองเราทํางานกันมาหนักตลอดปีแรก ปีที่2เราจะต้องทําให้หนักขึ้นไปอีกครับผมจะบอกว่าพมอยกกําลังสองถึงได้บอกว่า next step ยกกําลังสองนะครับเพราะว่าทํางานกันแล้วปีที่2เราจะยกกําลังสองให้หนักขึ้นไปอีกทาอะไรแล้วทําให้หนักขึ้นไปอีกเดี๋ยวปีที่3ผมค่อยไปคิดนะครับว่าจะยกกําลังอะไรเพราะว่าปีที่3นม,ม่ียังมีภารกิจที่ยังมากอยู่พอสมควรนะครับดังนั้นการทํางานเราพูดคุยกันนะครับต่างชาติเขาบอกว่า it's good to talk มีปัญหามีอะไรครับเรานําเสนอเรานํามาแก้ไขเราพูดคุยกันเราทํางานภายใต้กระทรวงพอมอของพวกเรานะครับในวันนี้เองต้องขอขอบคุณนะครับท่านผู้บริหารเพื่อนๆข้าราชการพอมอทั้งในห้องนี้ที่อยู่ชั้นหนึ่งแล้วก็ที่อยู่ในซูมนะครับที่สละเวลามาแล้วก็มาฟังผมพูดถึงแนวทางที่เราอยากจะทำงานกันในปีที่2นี้ นในผลงานช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมานะรสรุปอยู่ในหนังสือแล้วมี QR code สแกนและนำไปอวดชาวบ้านชาวเมืองได้ครับว่าเราได้ทำงานกันไปเยอะมากไม่ใช่ทำอะไรแล้วไม่มีใครรู้นะครับผมเข้าใจดีครับว่าการทำงานของพอมอ,อย่างที่กล่าวเมื่อสักครู่ครับมันต้องอาศัยความเสียสละต้องอาศัยความอดทนทั้งทนอดและอดทนเลยนะครับสองอย่างแต่ว่าขอให้มั่นใจครับว่าพวกเราฝ่ายการเมืองและฝ่ายรัชการ เราจะเดินไปได้วยกันเพราะว่าเ,วาเราเดินไปได้วยกันแล้วคนที่จะได้ประโยชน์ที่สุดครับก็คือพี่น้องประชาชนคนไทยนะครับและทําให้สังคมนี้เนี่ยเราเดินไปข้างหน้าโดยที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังการพูดถึงทั้งหมดนี้ตั้งแต่นาทีแรกมาจนถึงตอนจบนี้ผมมั่นใจครับว่ากระทรวงพอมอของเราทําได้หนึ่งปีเราอยู่ด้วยกันมาผมเห็นแล้วนะครับว่ายังมี แรงเหลือกันอยู่อีกพอสมควรที่จะทํางานด้วยกันยังมีไอเดียดีๆที่เราจะต้องมาแชร์กันมาทํางานให้กับสังคมไทยและสิ่งที่ผมมั่นใจที่สุดที่ทําให้ถึงได้มาเป็นที่มาของนโยบายของปีที่สองพอมอยกกําลังสองนี้เพราะผมเห็นมาแล้วครับว่าเวลาพอมอพวกเราทุกคนสีชมพูนั้นรวมพลังกันทำงานด้วยกันมันไม่มีอะไรที่พอมอเราทำไม่ได้ไอที่ยาก,ยาก เราก็ทํามาแล้วฉะนั้นวันนี้เรามาตีโจทย์ที่ยากกว่าแล้วเรามาทําด้วยกันอีกเพราะว่า together ครับ only together ทุกอย่างจะเป็นไปได้ together possible เป็นกําลังใจให้กับพวกเราทุกๆคนทั้งออนไลน์ทั้งชั้นล่างและที่อยู่ในห้องนี้ครับขอให้โชคดีครับสวัสดีครับต้องบอกว่าปีหนึ่งที่ผ่านมานะครับ ถ้าเทียบเป็น100%เซก็พอใจอยู่ที่50%เพราะว่าเราทำกันมาได้เราได้เริ่มงานในหลายมิตินะครับทุกมิติเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเด็กคนพิการผู้สูงอายุนะครับที่พักอาศัยนะครับแล้วการดูแลพี่น้องกลุ่มเปราะบางแต่ว่าก็ยังเหลือปัญหา ผมเชื่อว,ว่าพี่น้องประชาชนก็เห็นดีนะครับเห็นเ,เห็นอยู่ประจําว่าวันนี้เราก็ยังมีปัญหาทางด้านสังคมอยู่มากเป็นปัญหาที่ไม่สามารถที่จะแก้ได้ภายในข้ามปีหรือว่าข้ามคืนนะครับแต่ที่สําคัญคือเราได้เริ่มในการแก้ปัญหาแล้วก็ขอบคุณพี่น้องเพื่อนเพื่อน,น,นข้าราชการกระทรวงพอ,อนะครับที่ได้ให้ความร่วมมือกับทางฝ่ายการเมืองและทางานควบคู่กันมานะครับดังนั้นในปีที่2นี้เราจะต่อยอดจากงานที่เราได้ทําในปีแรก นะครับในทุกมิติไม่ว่าจะเป็นการสร้างโอกาสให้กับพี่น้องกลุ่มเปราะบางทําให้พี่น้องเหล่านั้นมาเป็นส่วนสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยการทําให้พวกเขาเหล่านั้นมีความเข้มแข็งมากขึ้นนะครับการหยิบยื่นโอกาสที่จะทําให้ทุกคนสามารถอยู่ในสังคมได้ด้วยเกียรติและศักดิ์ศรีที่เท่ากันและเดินไปข้างหน้านะครับโดยที่เราไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะครับก็จะตามที่ผมได้กล่าวไปในที่บนเวทีเมื่อสักครู่นะครับ ผมคิดว่ามันมีทุกๆประเด็นที่สําคัญเพราะว่ากระทรวงพอมอเราไม่ได้มีอยู่แค่กรมเดียวนะครับเรามีกรมที่ดูเรื่องเด็กเรามีกรมเรื่องสตรีและสถาบันครอบครัวเรื่องคนพิการเรื่องผู้สูงอายุเรามีการเคหะนะครับเรามีกรมพัฒนาสังคมสวัสดิการมีพอ,อชอฉะนั้นทั้ง9้าเรื่องเนี่ยมันไม่ได้จําเป็นจะต้องเป็นเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นพิเศษ นะครับเพราะว่าทุกกรมทุกหน่วยงานจะต้องทํางานด้วยความพร้อมเพรียงกันแต่ถ้าถามว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดทั้ง9ข้อนั้นคือข้อสุดท้ายในการที่จะมาพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของพอมนะครับเพราะว่าเมื่อฐานข้อมูลครบเครื่องมากขึ้นศักยภาพของเจ้าหน้าที่ของเราตระหนักในปัญหาที่จะเกิดขึ้นมากขึ้นนั้นเราจะสามารถตอบโจทย์ทั้งข้อ1ถึงข้อ8ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับ ในขณะนี้ก็ประมาณที่เราได้มานะครับก็จะทําให้เราสามารถบูรณาการฐานข้อมูลใน,ในกระทรวงแต่สิ่งที่ท้าทายนะครับก็คือการเชื่อมฐานข้อมูลกับหน่วยงานนอกกระทรวงเพราะว่าแน่นอนก็ทุกหน่วยงานจะเป็นห่วงถึงความปลอดภัยนะครับก็ทําให้ผมเองได้ย้ําถึงว่าการทําฐานข้อมูลของกระทรวงเองทั้ง firewall ทั้งการระบบรักษาความปลอดภัยนั้นต้องมีความมั่นคงแล้วก็มีความน่าเชื่อถือที่หน่วยงานอื่นจะยอมนะครับเชื่อมระบบฐานข้อมูลกับของเรา ถูกต้องครับก็อย่างเช่นเมื่อตอนต้นปีที่ผ่านมาเราเกิดกรณีที่ข้อมูลฐานข้อมูลรั่วไหลนะครับสิ่งเหล่านี้จะต้องไม่เกิดอีกแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องเรียนว่าด้วยเวลาทุกวันที่ผ่านไปเทคโนโลยีที่ผ่านไปมิจฉาชีพก็จะขยันหาเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับบางครั้งเราเใช้งบประมาณป้องกันไปแล้วคิดว่าดีแล้วแต่พอการเวลาผ่านไปบางครั้งอาจจะเป็นเป็นเพียงแค่3เดือน6เดือนมีเทคโนโลยีใหม่เข้ามาก็าอาจจะมีโอกาส ที่ทำให้มิจฉาชีพเหล่านั้นหาช่องว่างที่เกิดขึ้นในระบบมันไม่มีระบบอะไรที่ปลอดภัย100%เซ็แต่ระบบที่ปลอดภัยคือระบบที่จะต้องมีการอัปเดตแล้วก็เรียกว่าปรับตัวอยู่ตลอดเวลานะครับดังนั้นก็เป็นภารกิจที่สําคัญที่ได้ย้ําเตือนว่าเราจะต้องมีฐานข้อมูลที่อัปเดตปลอดภยัยและเป็นที่ไว้ใจนะครับให้กับหน่วยงานอื่นมาเชื่อมโยงกับของเราได้นะครับ แน่นอนนะครับจะเริ่มจากการที่เราใช้มหาวิทยาลัยและไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยราชพัฒนราชมงคลอาชีวะเทคนิคนะครับสถานศึกษาเหล่านี้ทั่วประเทศที่มีศักยภาพในการที่จะอัพสกิลรีสกิลพี่น้องคนพิการเพราะว่าถ้าเพียงแค่6แห่งนั้นเราสามารถจ้างงานคนพิการได้200กว่าชีวิตกว่า75%จาก300กว่าคนเนี่ยนะครับท่านนึกถึง6000แห่งนะครับก็จะเป็นนับแสนชีวิตที่คนพิการนั้นจะมีโอกาสได้ทำงาน นะครับก็เราก็จะเร่งดําเนินการกับทั้งทั้งอวและกระทรวงศึกษาธิการครับก็ภายในปีนี้แหละครับภายในสิ้นปีนี้ทุกโครงการจะต้องเริ่มต้นนะครับแล้วก็ออกดอกออกผลเนี่ยภายในปีงบประมาณ2,568เพื่อที่เราจะได้ตั้งงบประมาณปี2,569ได้ ต่อสอดคล้องกับงบประมาณที่เราตั้งไว้แล้วก็ดําเนินการเป็นการต่อย,ยอดกันทําให้กระทรวงเอ่อทำให้สํานักงบได้เห็นนะครับ,รรบด, <atorium> ดูได้จากที่สํานักงบประมาณให้เรามาเลยครับไม่ว่าจะเป็นแต่ละกรมแต่ละกรมจริงๆเราก็อยากจะได้เยอะกว่านั้นนะครับแต่ว่าเราได้อยู่เนี่ยสองหมกว่าล้านแต่ว่าอาจจะต้องของบกลางเพิ่มเติม นะครับก็จริงๆเราขอไปหลายหมื่นนะครับแต่ก็ด้วยด้วยความจําเป็นก็คงจะได้เพียงมาเท่านี้แต่ว่าประเด็นที่สําคัญไม่แพ้กันก็คือช่วงที่ผ่านมาเราเห็นแล้วว่าในสถานการณ์ขับขันหรือว่า Emergency อย่างเช่นทางภาคเหนือที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยการบริหารจัดการของกระทรวงพมด้วยข้อจํากัดที่เรามีก็ถือว่าผมต้องถือว่าทางเพื่อนเ,อน,เอนข้าราชการนั้นทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพพอสมควรนะครับด้วยข้อจํากัดหลายๆอย่างนะครับ ้องบอกว่าการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับประเด็นน้าท่วมหรืออุทกภัยนั้นนะครับต้องทําในขณะที่เรื่องยียายแล้วก็สร้างความตระหนักไปพร้อมกันนะครับพี่น้องประชาชนต้องเข้าใจด้วยว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเกิดจากอะไรแน่นอนมันเกิดมาจากน้ําที่มา,าปริมาณมากแต่มามากเพราะอะไรทําไมถึงได้เป็นดินโครนทําไมน้ําถึงได้เยอะกว่าทุกปี นะครับส่วนในเรื่องการเยียวยาการแก้ปัญหาหลังน้ำรถไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่พักอาศัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องฟื้นวิชาชีพหรือว่าการเยียวยาทางด้านจิตใจนั้น,น,นทางเจ้าหน้าที่พอมอของเรานะครับก็ได้เข้าประกบในทุกๆพื้นที่นะครับแม้แต่ที่เราพูดกินอยู่ขณะนี้นะครับถูกต้องครับเพราะว่าอย่างเช่นผมพูดถึง go back ผมพูดถึงการที่จะต้องพินพ i อยให้ได้ว่าในแต่ละชุมชนเรามีคนสูงอายุเด็กเล็กหรือคนพิการอยู่ตรงไหนถ้าหากเกิดปัญหาขึ้นมาเราจะได้ไปตรงนั้นได้ก่อนเลยนะครับไม่ใช่มาสํารวจกันทีหลังถึงได้บอกว่าฐานข้อมูลที่เป็นเรียกว่าอัปเดตนั้นเนี่ยเป็นเป็นความสําคัญในการที่จะทําให้เราทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก่อนอื่นต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าคนไร้บ้านไม่ได้แปลว่าเขาไม่มีบ้านนะครับคนไร้บ้านบางครั้งเกิดจากหลายสาเหตุไม่ว่าจะเป็นความรุนแรงในบ้านไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางสุขภาพจิตนะครับจนทําให้ในบ้านนั้นไม่สามารถดูแลได้ก็โดนขับออกมาดังนั้นการแก้ไขปัญหาให้กับคนไร้บ้านนั้นสิ่งแรกที่สาคัญคือต้องพูดคุยกับครอบครัวของเขาเสียก่อนทุกคนมีครอบครัวหมดนะครับแล้วก็พอพูดคุยกับครอบครัวแล้วก็จะหาวิธีที่จะแก้ไขปัญหาอย่างไรเพื่อที่จะดึง เพื่อที่จะให้ครอบครัวนั้นเนี่ยรับเอาคนไร้บ้านเหล่านั้นกลับเข้าไปในกรณีที่เราหาครอบครัวไม่ได้ตอนนี้ทางกอทมกับกระทรวงพมเราก็ได้เตรียมที่ประปาแมนสีนะครับรองรับคนได้ประมาณ200กว่าชีวิตนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นด้วยข้อจํากัดทางด้านกฎหมายที่ผมได้พูดบนเวทีว่าเราไม่สามารถจะไปบังคับไม่ว่าจะเป็นขอทานไม่ว่าจะเป็นคนไร้บ้านเนี่ยให้เข้ามาสู่ระบบได้นะครับสิ่งที่ เราคิดว่าง่ายที่สุดในประเด็นเรื่องขอทานนะครับขอเนญาตข้ามเรื่องนิดหนึ่งก็คือเราได้โณรมณ์กันไปแล้วว่าหยุดให้เพราะว่าท่านให้เท่ากับท่านส่งเสริมฉะนั้นวันนี้ถ้าจะให้พูดแบบกำปั้นทุบดินว่าทาไมขอทานยังไม่หมดไปอาจจะพูดได้ว่าก็ยังมีคนให้ทานอยู่ถ้าหากว่าไม่มีคนให้ทานขอทานมันก็ไม่มีใครมาขอทานนะครับเราไม่สามารถที่จะจับขอทานเข้าไปอยู่ในระบบโดยที่เจ้าตัวไม่สมัครใจได้เพราะมิฉะนั้นมันก็จะขัดกับหลักกฎหมายที่เรามีแต่ถ้าหากว่าไม่มีใครให้ทานนะครับ ก็จะไม่มีขอทานนะครับในขณะที่คนไร้บ้านจําเป็นที่จะต้องไปพูดคุยกับทางครอบครัวนะครับเรามีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องอโครงการบ้านเช่าคนละครึ่งโครงการบ้านเช่าราคาถูกที่พร้อมจะให้กับคนไร้บ้านนะครับสามารถหางานทําโดยที่เราเนี่ยช่วยเข้าหาแล้วก็มีศักยภาพในการที่จะมีที่อยู่เป็นตัวของตัวเองดําเนินการแล้วครับ เรามีกระจายอยู่ทั่วเลยนะครับแต่ว่าตอนที่ผมเข้ามาตอนแรกเนี่ยอย่างเช่นโครงการบ้านเช่าคนละครึ่งเนี่ยก็น่าเสียดายว่าเรามีพื้นที่อยู่แต่กลับว่ามีคนเข้ามาอยู่ร่วมในโครงการเนี่ยหลักสิบนะครับเพราะว่าสะท้อนให้เห็นถึงว่าหลายคนยังมีทัศนคติที่ไม่ถูกต้องที่ว่าอยู่เฉยๆแล้วได้เงินอยู่เฉยๆแล้วมีคนมาดูแลนะครับแล้วก็นอกจากทางในส่วนของกรมพัฒนาสังคมสวัสดิการเนี่ยเราก็มีเรื่องของการเคหะ นะครับแล้วก็พอชอหรือสถาบันพระนาองค์กรชุมชนที่ดูเรื่องที่พักอาศัยราคาถูกตอบรับกับทางพี่น้องคนใดที่พึ่งหรือคนใดบ้านด้วยเช่นกันนะครับ